ดีครับผมเชฟอิ๊กบรรพบุรุษครับแพลวค่ะทิติพรสุรวัฒนวิเศษนะคะนักวิชาการโภชนาการจากโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Amazing Food มัสจั่นอาหารค่ะพบกับพี่อิ๊กแล้วน้องแพลวแล้วนะครับวันนี้นะฮะก็เป็นวันที่2ของอาทิตย์ใช่แล้วก็ยังคงอยู่ในธีมของข้าวกล่องยุคประหยัดอยู่นะคะยุคประหยัดนะฮะใช่เมื่อวานเนี่ยเราก็พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องปิ่นโตนะฮะว่าเดี๋ยวข้าวกล่องนะฮะแต่ก่อนสมัยก่อนรุ่นพี่อีกตอนเด็กๆก็ใส่ปิ่นโตหลายๆแถวยังทันครับก็ยังทันยังทันใช่ไหมแต่น้องแพลวบอกว่าเริ่มเป็นพลาสติกแล้วเริ่มเป็นพลาสติกแล้วเริ่มเป็นพลาสติกแล้วนะฮะแต่ว่าสมัยนี้เนี่ยคือรีบแรงมากขึ้นนะฮะการที่ใส่ปิ่นโตหรืออะไรมันก็ยากขึ้นส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในเชิงของกล่องโฟมซึ่งทานเสร็จแล้วก็ทิ้งได้เลยก็บางทีบางร้านนะคะก็จะเจอเมื่อก่อนสมัยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี้ยก็จะมีแบบเป็นกระดาษห่อหลังๆเริ่มพัฒนามาเป็นกล่องโฟมเพราะว่าสะดวกสบายในเรื่องของการขนส่งง่ายรับประทานได้เลยรับประทานได้เลยแล้วก็ง่ายไม่ต้องหาภาชนะมาใส่อะไรอย่างเงี้ยด้วยก็ทำให้แบบมีกล่องโฟมออกมาหลายรูปแบบเนาะซึ่งถามว่าจริงๆเนี่ยกล่องโฟมเนี่ยโอเคไหมมันคงจะต้องมีเรื่องของสายปนเปื้อนนะคะเพราะว่าเวลาเราใส่อาหารเราใส่อาหารที่อาหารร้อนครับบางทีเนี่ยพาวเคยไปซื้อข้าวกล่องอย่างเงี้ยแหละคือด้วยความที่ชีวิตมีความเร่งรีบเหมือนกันก็ต้องไปพึ่งข้าวกล่องอย่างเงี้ยพอเราซื้อมาเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วเขาอาหารร้อนๆอ่ะเขาตักราดลงไปในกล่องโฟมเลยแล้วที่เจอคือเปิดออกมาแล้วกล่องโฟมมันละลายไปเกือบครึ่งนึงอ่ะโอ้เกือบครึ่งนึงเกือบรั่วเลยใช่ละลายจนแบบเกือบรั่วแบบคือเขาเรียกว่าไงขอบข้างๆเนี่ยมันยู่เข้าไปข้างในเลยมันหดลงไปเราก็ยังไม่อยากจะนึกถึงภาพนะว่าเฮ้ยขนาดความร้อนมันยังทนไม่ได้เลยอ่ะแล้วมันมีสารอะไรปนเปื้อนอยู่ในนั้นแล้วมันปนกับอาหารของเรามันไม่ปลอดภัยอ่ะค่ะพี่แล้วเดี๋ยวนี้ทานทุกวันด้วยนะฮะคนทำงานนะทานทุกวันมันคงสะสมด้วยนะฮะแล้วกล่องโฟมเนี่ยให้โทษไงบ้างครับน้องแพลวเรื่องก็อย่างแรกเลยเนี่ยก็คือจะมีพวกเกี่ยวกับพวกสาร CFC อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนั้นน่ะผลต่อร่างกายยังไม่ทราบว่ามันจะมีอะไรมาบ้างแต่ว่าที่รู้ว่าสารปนเปื้อนพวกนั้นคงไม่ดีกับร่างกายนะเพราะมันเป็นเคมีใช่ใช่ค่ะที่เราตอนนี้ก็คือจะมีแบบพวกกล่องพลาสติกแต่ว่าเป็นกล่องพลาสติกเขาบอกว่าบางทีก็ไม่ดีนะใส่ของร้อนมากๆก็ไม่ดีแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีกล่องพลาสติกที่แบบว่าปลอดสาร BPA หรือที่เขาเรียกว่า BPA free นั่นเองก็คือตรงนี้ค่ะก็สามารถที่จะใส่ของร้อนได้และค่อนข้างที่จะมีความปลอดภัยสูงกว่าพลาสติกทั่วไปที่ไม่ได้รับการรับรองเนาะเพราะว่าพลาสติกอะค่ะส่วนใหญ่อย่างที่เราทำกล่องข้าวมันต้องทนความร้อนได้อย่างแรกเลยทีนี้มันก็จะมีสารที่อยู่ในกล่องพลาสติกอย่างที่พาบอกเรื่องของ BPA มันไม่โอเคกับร่างกายเราเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกนิดนึงตอนนี้ใช่ตอนนี้หลายๆอย่างก็ทำแข่งออกมาเริ่มจะมีในเรื่องของคำว่า BPA free ออกมาก็ลองสังเกตดูนิดนึงนะครับก็จริงๆแล้วเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าต้องใช้ทุกวันนะฮะเราลงทุนมากขึ้นหน่อยนะฮะก็คุ้มนะครับก็คือสุขภาพของเราใช่แล้วครับนะตอนนี้นะฮะเราก็ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับภาชนะของข้าวกล่องไปแล้วนะช่วงหน้าแน่นอนมีเมนูนะฮะแต่ก่อนอื่นนะฮะเดี๋ยวไปดูสกู๊ปนะฮะภัยเงียบจากการกินอาหารจากกล่องโฟมครับภัยเงียบที่เกิดจากการกินอาหารจากกล่องโฟมการสั่งอาหารใส่กล่องโฟมเป็นวิธีที่ง่ายสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาไปนั่งรับประทานอาหารในร้านหรือแม้กระทั่งหลังเลิกงานข้าวกล่องก็เป็นอาหารที่หาซื้อได้สะดวกที่สุดจะเลือกเมนูไหนก็ตักใส่กล่องราคาก็ถูกแถมยังประหยัดเวลาในการทำอาหารหลังทานเสร็จก็ไม่ต้องล้างท่ามกลางความสะดวกสบายกล่องโฟมก็แฝงไปด้วยภัยเงียบแต่คุณรู้หรือไม่ว่ากล่องโฟมที่ใช้ตามท้องตลาดทั่วไปเป็นของเสียเหลือทิ้งสีดำๆจากกระบวนการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมประกอบด้วยสารสไตรินมีโครงสร้างโมเลกุลคล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจนในเพศหญิงอาหารตามสั่งที่บรรจุกล่องโฟมจึงเป็นแหล่งสะสมสารสไตรินซึ่งเป็นสารที่ออกฤทธิ์ให้สมองมึนงงสมองเสื่อมง่ายหงุดหงิดง่ายมีผลทำให้ประจำเดือนมาไม่ปกติและเป็นสารก่อมะเร็งอีก3ชนิดสำหรับผู้ชายที่รับประทานเข้าไปมากๆมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากผู้หญิงมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมและทั้งสองเพศหญิงและเพศชายมีโอกาสสูงต่อการเป็นมะเร็งตับแม้ไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำก็ตามสำหรับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ที่รับประทานอาหารบรรจุในกล่องโฟมลูกมีโอกาสสมองเสื่อมเป็นอวัยวะบางส่วนพิการส่วนคนทั่วไปถ้ารับประทานอาหารกล่องโฟมทุกวันวันละอย่างน้อย1มื้อติดต่อกันเป็นเวลา10ปีจะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งสูงกว่าคนปกติถึง6เท่า
5ข้อของผู้บริโภคที่มีโอกาสได้รักษาสไตรีนในกล่องโฟมได้ง่าย 1. อุณหภูมิที่ร้อนขึ้นหรือเย็นลงทำให้สไตรีนซึมเข้าสู่อาหารได้สูง 2. ถ้าปรุงอาหารโดยใส่น้ำมันน้ำส้มสายชูแอลกอฮอล์จะดูดซับสไตรีนจากกล่องโฟมได้มากกว่าปกติ 3. ถ้าซื้ออาหารกล่องใส่ทิ้งไว้นานๆไม่ได้รับประทานอาหารจะดูดซับสไตรีนได้มาก 4. ถ้านำอาหารที่บรรจุโฟมเข้าไมโครเวฟสไตรีนจะไหลออกมาในปริมาณมาก 5. ถ้าอาหารสัมผัสพื้นที่ผิวกล่องโฟมมากๆรวมถึงร้านไหนตัดถุงพลาสติกใส่รองอาหารจะได้รับสารก่อมะเร็งเป็น2เท่าทั้งสไตรีนและไดออกซินจากถุงพลาสติกข้อง่ายๆที่ควรรู้ภัยจากกล่องโฟมลองหันมาใส่ใจสุขภาพของตัวเองหลีกเลี่ยงอาหารจากกล่องโฟมเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวคุณ